This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับการหกล้มที่เรามักจะเรียกว่าพลัดตกหกล้มพลัดตกก็คือปีนป่ายไปในที่สูงนะคะบางทีเหยียบเก้าอี้ไปเปลี่ยนหลอดไฟค่ะอันนี้ก็พลัดตกถ้าเดินลื่นก็หกล้มกระแทกอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเช่นสะโพกไหล่ซึ่งอันตรายมากที่สุดก็คือศีรษะเพราะนั้นเป็นอุบัติเหตุในผู้สูงอายุที่สร้างความเสียหายต่อร่างกายมากแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยที่สุดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องที่เราจะได้มาบอกเล่าแล้วก็พูดคุยกันเรื่องของอุบัติเหตุที่ต้องระวังในผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้สูงวัยนะคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุระวังหลายเรื่องเลยระวังหมดเลยค่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆค่ะโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะด้วยสภาพร่างกายที่อาจจะไม่ได้แบบแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะล้มง่ายล้มปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะไม่มีเบาะรองไปทุกที่นะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยเราก็ต้องใส่ใจแล้วก็เฝ้าระวังมันมีหลายอย่างมันมีหลายปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงซึ่งไม่เกิดจะดีที่สุดไม่เกิดดีที่สุดคืออุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้นหรอกนะคะเพียงแต่ว่าก็เหมือนกับหลายๆโรคหรือว่าเกิดในคนวัยอื่นก็ได้แต่พอเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่เขาเคยพูดกันนะคะว่าล้มหนึ่งคนเจ็บทั้งบ้านใช่ใช่เจ็บทั้งบ้านคือมันไม่ได้หมายความว่าเจ็บร่างกายนะคะแต่มันกระทบไปทุกเรื่องในบ้านที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริงเพราะว่าอย่างตอนที่สมัยคุณพ่อคือคุณพ่อเป็นคนที่ทำงานตลอดเวลาค่ะป่วยไม่เคยป่วยให้เห็นไปหาซื้อยาจีนมาต้มเองตลบอบอวนทั้งบ้านเลยแล้วก็จะรู้แล้วแอบป่วยเนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วก็พอไม่ต้องรอหายค่ะเขาคือความคนทำงานตลอดเวลาalert ตลอดเวลาค่ะจะต้องอยู่นิ่งไม่เป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะเห็นเขาแล้วเราพออายุมากๆปุ๊บเนี่ยได้ล้มสักทีนะคะโอ้โหเขาจะกลัวนะคะไปหมดเลยทุกอย่างเลยจากที่เคยเดินเหินได้เดินไม่ได้กลายเป็น อยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแบบสภาพจิตใจก็จะย่ำแย่นะคะจากที่เคยเป็นคนที่ต้องทำกิจกรรมร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเนี่ยใช่ค่ะพอเป็นแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะโอ้โหเราเห็นสภาพแล้วเรารู้เลยว่าความรู้สึกจิตใจเขาจะแย่ขนาดไหนคือกายมันก็ส่วนหนึ่งแล้วนะนี่ใจไปอีกนะคะแค่เราเนี่ยทำงานตลอดนี้ใช่ไหมคะวันไหนที่ได้หยุดเรารู้สึกว่าแปลกๆอ่ะเรายังรู้สึกแบบจะทำอะไรดีพลังงานมันค้างจะต้องได้ขับเคลื่อนร่างกายไปบางทีมันต้องหยุดบ้างพักบ้างใช่ไหมคะแล้วเนี่ยดูเพราะแต่ของเขาเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยพอล้มปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราที่เขาจะแบบซ่อมแซมตัวเองฟื้นได้ยากนะคะฟื้นได้ยากแล้วก็ถ้าล้มแล้วมันมีผลกระทบต่อเรื่องของโครงสร้างของร่างกายเช่นกระดูกนะคะสมองอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันยิ่งยากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะค่ะเพราะนั้นก็ต้องระวังนะมันมีหลายอย่างมากเลยแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเวลาเราพูดกันเนี่ยคืออุบัติเหตุมันป้องกันได้ใช่นะคะแต่อุบัติเหตุในผู้สูงอายุเนี่ยมันป้องกันแค่ป้องกันแบบชนิดที่ว่ามันต้องทุกจุดทุกประเด็นนะคะแล้วก็รอบด้านเพราะว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุน่ะยกตัวอย่างถ้าเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับการหกล้มที่เรามักจะเรียกว่าพลัดตกหกล้มไม่ใช่แค่หกล้มอย่างเดียวมันพลัดตกด้วยหาพลัดตกก็คือปีนป่ายไปในที่สูงนะคะบางทีเหยียบเก้าอี้ไปเปลี่ยนหลอดไฟอันนี้ก็พลัดตกนะคะถ้าเดินลื่นก็หกล้มเพราะนั้นทั้งพลัดตกหกล้มเป็นอุบัติเหตุในผู้สูงอายุที่สร้างความเสียหายต่อร่างกายมากแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยนะที่สุดแต่ไม่ใช่แค่พลัดตกหกล้มเท่านั้นนะคะยังมีอุบัติเหตุด้านอื่นๆอีกในผู้สูงอายุนะคะเช่นอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเรื่องของการกินยาผิด
นะคะใช้ผิดอะไรต่างๆแล้วสร้างเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นชนิดที่เราคาดไม่ถึงก็คือการสำลักอาหารอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุอันตรายและแรงถึงกับเสียชีวิตเลยได้สำลักอาหารอาหารติดคอติดหลอดลมนี่ก็เป็นอุบัติเหตุในร่างกายใช่ไหมคะซึ่งต้องอาศัยการป้องกันมาก่อนเลยทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆที่เจอกันอยู่นะแต่พบมากเห็นชัดเจนก็คือหกพลัดตกหกล้มนี่แหละค่ะจริงๆแล้วสาเหตุมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันส่วนใหญ่สาเหตุมันผสมประสานกันจริงเช่นถ้าหกล้มเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงทรงตัวไม่ดีใช่ไหมคะประกอบกับพื้นลื่นพื้นลาดชันแสงไฟไม่ดีเดินสะดุดอ่ะหกล้มมันหลายเหตุหลายปัจจัยมาร่วมกันแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะแต่ถ้าพลัดตกก็มักจะเกิดจากการที่ปีนป่ายนะคะเช่นไปตัดกิ่งไม้โอ้นี่ฉันตัดมาทุกวันทุกอาทิตย์แหละปีนอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้วันหนึ่งมันพลัดตกลงมาเนี่ยก็อันตรายมากนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยสูงนิดเดียวก็พยายามเขย่งยืนนะเอาอันนู้นอันนี้มาพาดจับไว้อะไรเงี้ยคิดว่าจะอยู่แต่ไม่อยู่พลัดลงมาแล้วก็ล้มลงมากระแทกอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเช่นสะโพกไหล่ซึ่งอันตรายมากที่สุดก็คือศีรษะใช่ไหมคะศีรษะเพราะอยู่บ้านไม่ใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วนะคะมันก็จะโดนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นร่างกายสิ่งแวดล้อมนะมันจะมีเป็นสาเหตุที่เกี่ยวพันกันที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือบางทีอาจจะไม่ทันได้คิดว่าผู้สูงอายุนั้นน่ะอาจจะมียาประจำตัวอยู่แล้วใช้ยาบางอย่างฤทธิ์ของยาอาจจะทำให้ง่วงซึมโซเซได้นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มาเสริมให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายง่วงซึมบางทีแล้วก็คิดว่าวันนี้จะต้องทำอันนี้แต่กินยาอันนี้ไปแล้วมันจะง่วงแต่ไม่นอนนะคะเดินก็อาจจะหกล้มหรือพลัดตกได้ง่ายอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็บางทีเนี่ยออกไปนอกบ้านอันตรายของผู้สูงอายุจากการขับขี่ยวดยานจากการกินยาไปแล้วมีอาการง่วงซึมนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาตอบโต้ของผู้สูงอายุต่อเหตุการณ์ภายนอกเนี่ยจะช้าใช่ไหมคะเพราะว่าการรับรู้ช้านะคะการปฏิกิริยาตอบโต้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะช้าเพราะนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยวดยานก็ได้อุบัติเหตุจากการที่เดินไปตามที่ต่างๆแล้วพลัดล้มหกล้มก็ได้อีกเหมือนกันทั้งในบ้านและนอกบ้านค่ะเพราะนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่แต่ผู้สูงอายุใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้านอุบัติเหตุก็เลยมักจะเกิดขึ้นในบ้านค่ะใช่อันนี้ค่ะก็มันมีความเสี่ยงทุกจุดในบ้านเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่ประตูรั้วบ้านเลยแหละเนาะแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านจะเป็นสวนเล็กๆมุมเล็กๆหรือว่าสเต็ปในการขึ้นบันไดบางบ้านอาจจะเป็นบ้านที่เล่นสเต็ปมีชั้นเดียวก็จริงแต่มีสเต็ปสะดุดนะคะสะดุดได้หรือบางบ้านอาจจะแบบ2ชั้นต้องขึ้นลงนะคะบางทีห้องนอนอยู่ชั้นบนต้องขึ้นบันไดยามเช้าตื่นมาบางทีสายตายังพร่ายังไม่สว่างแล้วก็ยังอาจจะงนเงินได้นะคะลงบันไดมาเนี่ยก็อันตรายอีกเหมือนกันใช่ความเสี่ยงของเตียงการแบบเดินเข้าห้องน้ำประตูโอ้ยหลายอย่างมากหลายอย่างค่ะเราต้องเปลี่ยนเรียกว่าพอเป็นเริ่มเข้าวัยที่ร่างกายมีการเสื่อมถอยเนี่ยค่ะเขาก็แนะนํานะคะแนะนําว่าการเอาประเด็นเรื่องของการพลัดตกหกล้มในบ้านก่อนนะคะเพราะว่าพบได้บ่อยแล้วก็อย่างที่บอกล้ม1คนนี้เจ็บทุกคนนะเจ็บร่างกายเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของพอเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วเนี่ยคุณจะต้องเตรียมมาก่อนแล้วล่ะนะถ้าทำได้แต่เอาล่ะถ้าทำไม่ได้ไม่ได้เตรียมการมาก่อนเนี่ยพอเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วต้องอยู่บ้านมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเขาก็มีการประเมินจุดต่างๆในบ้านด้วยเขามีแบบคู่มือการประเมินนะคะว่าในบ้านเนี่ยจุดไหนที่เป็นจุดอันตรายแล้วเราจะจัดการอย่างไรนะก็มีแบบเช็คลิสต์นะแบบประเมินเช่นประเมินห้องนอนห้องนอนอยู่ชั้นล่างหรืออยู่ชั้นบนนะคะเตียงนอนเนี่ยสูงเกินไปหรือเปล่าบางทีเตียงนอนสูงแล้วไม่มีที่กั้นไม่เหมือนเตียงในโรงพยาบาลนะคะงั้นอาจจะพลัดตกนะคะในห้องนอนพื้นห้องนอนเป็นยังไงบางทีลงจากเตียงลื่นเลยนะคะอย่าเอาพรมไปวางที่หน้าเตียงนะคะบางที
ลงมาจากเตียงแล้วเหยียบพรมที่ปูพื้นผ้าที่ปูพื้นอาจจะลื่นได้อีกก็จะมีเช็คลิสต์สำรวจความเสี่ยงในห้องนอนนะคะห้องน้ำเป็นจุดที่ต้องสำรวจแน่นอนด้วยความรู้สึกของเราก็ได้นะอาจจะไม่ต้องมีแบบมาประเมินห้องนอนห้องน้ำพื้นลื่นไหมพื้นโซนเปียกกับโซนแห้งแยกกันหรือเปล่านะคะถ้าโซนเปียกกับโซนแห้งคือหมายถึงบริเวณชักโครกกับบริเวณที่อาบน้ำถ้าไม่แยกจากกันใช้พื้นที่เดียวกันห้องน้ำชักโครกเราจะเดินเข้าบ่อยแต่อาบน้ำเราแค่เช้าเย็นแต่ถ้าพื้นมันเปียกทั้งหมดก็คือเราจะอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาที่เดินเข้าห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีต้องทำให้พื้นแห้งนะคะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นกั้นเอาม่านมากั้นอาบน้ำแล้วไม่กระจายน้ำไม่กระจายไปทั่วทั้งห้องนะคะแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วนะพื้นต้องทำให้มันแห้งหรือดีไปกว่านั้นก็คือปูพื้นที่มันจะไม่ลื่นอันนี้ก็มีการสำรวจแล้วก็แสงไฟค่ะบางทีเราลืมไปว่าแสงมันไม่พอมืดสลัวเดินอาจจะสะดุดได้นะอย่าประหยัดไฟค่ะติดในจุดที่สำคัญให้สว่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีที่จับนี่ก็ป้องกันได้ที่จับนี่คือไม่ใช่ที่ราวตากผ้ารังยาวๆอันนั้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่อันนั้นไม่ค่อยแข็งแรงนะต้องแบบที่จับแบบสามารถยึดมั่นได้ยึดมั่นไว้ตรงแถวชักโครกเพื่อให้พยุงตัวเองพยุงตัวเองยืนแล้วก็นั่งลงไปตรงบริเวณประตูอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่ามีอะไรก็จะได้จับคว้าได้ที่มันถนัดนะคะเขาบอกว่าห้องน้ำที่กว้างไม่ใช่เป็นห้องน้ำที่ปลอดภัยเพราะมันเวิ้งว้างคว้าไม่ได้เลยผนังกว้างเกินไปเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องมีราวจับอันนี้หรือว่าห้องน้ำก็เอาให้พอเหมาะพอควรไม่ถึงกับแคบเกินไปหรือกว้างซะจนแบบนะคะอะไรเงี้ยไม่มีที่ยึดจับเวลาหกล้มไปก็เรียกว่าไม่ได้พิงผนังอะค่ะเพราะว่าล้มไปทั้งตัวได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เกิดบ่อยนะคะห้องนอนห้องน้ำห้องครัวอีกค่ะห้องครัวนี้ก็เหมือนกันพวกผู้สูงเข้าครัวบ่อยนะคะก็ไปทำอาหารทำนู่นทำนี่นะคะห้องครัวนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอย่าอยู่สูงเกินไปวางที่ในระดับเรียกว่าความสูงที่จะหยิบได้ต้องหยิบถ้วยชามหม้อกระทะอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะให้หยิบได้อย่าปีนอย่าต้องเอาเก้าอี้มาต่อขาแล้วก็ยืนไม่ได้นะคะอันนี้อันตรายเนี่ย3จุดเนี่ยห้องน้ำห้องนอนห้องครัวนะคะแล้วก็บันไดนะบันไดนะคะที่จะมีความเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะนอกนั้นก็บริเวณรอบๆบ้านนะคะถ้าเป็นบ้านที่ต่างจังหวัดมีต้นไม้ต้นอะไรเยอะๆในครึ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ระวังพวกสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะบางทีเนี่ยก็เงียบๆบ้านนี้ก็อาจจะสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ปลอดภัยเรื่องของพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกนี้ก็อาจจะกลายเป็นอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะคะที่จะโดนพวกนี้แต่หลักๆแล้วเนี่ยในบ้านอ่ะเราใช้ชีวิตผู้สูงที่ใช้ชีวิตนานอยู่ทั้งวันเนี่ยนะคะก็ดูแลตรงนี้ก็จะได้ป้องกันการหกล้มได้โอ้โหมันมีหลายจุดมากอะความเสี่ยงมันมีตลอดเวลาอันนี้เราพูดแค่สิ่งแวดล้อมนะคะยังไม่พูดถึงตัวผู้สูงอายุเลยนะคะว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างคือเหมือนกับว่าถ้าเราจะต้องมารีโนเวทบ้านให้แบบว่าขนาดนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ยากใช่ค่ะยิ่งอย่างเคยเห็นที่บ้านในต่างจังหวัดจะเป็นยกพื้นสูงบ้านแบบไทยๆแต่เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วแหละเป็นเปลี่ยนแบบแนวทรงที่เรียกว่าโมเดิร์นขึ้นมาก็เป็นบ้านแบบแต่เราก็แปลกใจบางทีเราขึ้นบันไดบ้านต่างจังหวัดโอ้เราไต่บันไดเรากลัวแต่ผู้สูงอายุขึ้นแบบกระฉับกระเฉงมากด้วยความคุ้นเคยก็เดินขึ้นไปได้นะบันไดเป็นไม้สเต็ปขึ้นไปเนี่ยนะคะขึ้นไปได้เอ๊ะพี่เคยสอนคะถ้าอย่างความคุ้นเคยเนี่ยกำลังนึกถึงคำนี้เนี่ยความคุ้นเคยพอคุ้นเคยมากจนมันไม่ได้คือเขาเรียกว่าเราไม่ได้ระวังอ่ะเพราะเราไม่ระวังอุบัติเหตุได้ค่ะใช่ใช่เพราะนั้นทางที่ดีเนี่ยเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงอย่าเพียงแค่คุ้นเคยแล้วก็ทำไปตามนั้นเพราะว่าวันหนึ่งร่างกายเราไม่ได้เหมือนเดิมนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะแล้วก็เลยพูดถึงร่างกายนิดนึงว่าการหกล้มไม่ได้เพียงแค่เพราะสิ่งแวดล้อมข้างนอกที่มันทำให้เราหกล้มร่างกายเราก็มีส่วนนั่นอันนี้ก็สำคัญเลยนะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยในวัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่นะที่ยังมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะคะข้อเอ็นกระดูกการทรงตัวดีสายตาดีนะคะอันเนี้ยเราจะหกล้มได้ยากกว่าผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุเนี่ยสายตาไม่ดีกล้ามเนื้อการทรงตัวไม่ดีเสี่ยงต่อการหกล้มมากขึ้นนะคะเพราะงั้นการประเมินร่างกายต่อความเสี่ยงต่อการหกล้มประเมินสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อการหกล้มต้องประเมินไปด้วยกันเลย
นะคะบางทีสิ่งแวดล้อมดีๆไม่มีจุดไหนที่จะเสี่ยงได้เลยแต่ก็ล้มได้แต่ก็ล้มด้วยตัวของท่านเองเพราะว่าพลาดอันเนื่องมาจากการทรงตัวสายตาแค่ก้าวลงจากเตียงบางทีพื้นก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ยังทรุดลงไปก็มีค่ะเพราะว่าระบบไหลเวียนที่อาจจะเริ่มเป็นมีปัญหาเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุหลายๆท่านเขาก็จะท่องสูตรนะคะตื่นอะไรนะคะ2นาทีค่อยลุกนั่งลุกนั่งอีก2นาทีหายใจเข้าออกสบายๆก่อนค่อยก้าวลงจากเตียงอะไรเงี้ยก็คือทำให้ช้าลงนั่นเองอ๋อต้องมีสเต็ปเป็นแบบว่าขั้นตอนช้าลงถ้าจะเร็วตื่นปุ๊บลุกปั๊บลงจากเตียงล้มไปเลยล้มแน่ๆล้มไปเลยอันนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมใดๆแต่เพราะว่าร่างกายนะคะร่างกายการไหลเวียนความดันโลหิตที่อาจจะตกต่ำลงอย่างกระทันหันจากการลุกนั่งดูเร็วบางทีลุกจากเก้าอี้ยืนปุ๊บหน้ามืดก็มีใช่ไหมคะส่วนเซก็มียิ่งที่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาความดันโลหิตที่อาจจะไม่ได้หม่ำเสมอนะคะก็จะเป็นปัญหาได้โดยเฉพาะยิ่งการทรงตัวนี้บอกต้องฝึกมาก่อนเลยค่ะฝึกให้มีการทรงตัวที่ดีเขามีท่าฝึกนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มีคลิปวิดีโอมากมายเลยลองฝึกฝนแล้วก็ฝึกเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการฝึกคือต้องทำประจำสม่ำเสมอเนี่ยฝึกครั้งหนึ่งแล้วหายไปเลย2เดือนกล้ามเนื้อเนี่ยต้องอย่างน้อยๆเนี่ย1เดือนนะคะถึงจะรู้สึกได้ว่ามันมีการยืดหยุ่นมีการแข็งแรงนะคะถ้าเราฝึกครั้งเดียว2ครั้งแล้วลืมไปแล้วไม่ได้คิดว่าเรียกไม่ได้ว่าเราฝึกฝึกต้องเป็นประจำสม่ำเสมออยู่บ้านว่างๆถ้าเกิดว่าแบบเสร็จสิ้นภารกิจอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะได้มาวอร์มร่างกายยืดเหยียดร่างกายสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆฝึกการทรงตัวนะคะเหมือนกับว่าไม่ต้องไปทำอะไรที่มันหักโหมไม่จำเป็นค่ะอยู่ที่บ้านก็ทำได้คือใช่ค่ะร่างกายจริงๆเราควรจะการออกกำลังกายมันควรต้องได้ตั้งแต่เรื่องของระบบไหลเวียนการหายใจปอดหัวใจให้แข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็การทรงตัวแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องฝึกกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อขาให้ทรงให้แข็งแรงนะเพื่อการทรงตัวได้ดีนะคะเพราะว่าสรีระของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะเริ่มหลังโค้งงอแล้วก็แบบไม่ได้เหยียดตรงเหมือนสมัยหนุ่มสาวเราเนาะมันเนื้อขาก็อาจจะไม่แข็งแรงแล้วเนื้อขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ตั้งตรงมันอาจจะโก่งออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายอย่างมากที่ทำให้เราอาจจะไม่สะดวกในการที่จะด้วยสภาพร่างกายเนาะมันก็เลยทำให้ความอันนี้ก็คือเรื่องของป้องกันนะคะก็คือร่างกายสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุท่านใดที่อย่างที่ได้เรียนตอนต้นนะคะว่าอาจจะมีการใช้ยาบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะกินยาลดความดันอย่างเงี้ยสมมุติเนี่ยค่ะโอ้กินยาลดความดันแล้วบางทีความดันก็ตกกระทันหันอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังต้องทราบตัวเองนะคะเพราะนั้นการลุกรวดเร็วการเดินอย่างเร็วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะหกล้มได้ก็ให้ทำอะไรช้าลงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดนะบางทีก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นลมหน้ามืดหน้ามืดเป็นลมเนี่ยแล้วบางทีหมดสติเนี่ยจะล้มลงไปด้วยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการที่หน้ามืดเป็นลมแล้วหมดสติแล้วล้มไปจะฟาดพื้น อันนี้ก็เป็นอันตรายมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นดูแลรักษาร่างกายเกี่ยวกับโรคประจำตัวให้ดีเยอะมากเลยเยอะมากค่ะเยอะมากแล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็มันก็น่ากลัวจริงๆด้วยนะคะน่ากลัวจริงด้วยอันนี้แค่อุบัติเหตุเรื่องล้มอย่างเดียวนะคะยังมีอุบัติเหตุด้านอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องแต่เอาล่ะถ้าเรามาคุยกันว่าแล้วถ้าเราจะป้องกันการหกล้มได้ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีองค์ความรู้มีชุดประสบการณ์ที่เผยแพร่ฝึกล้มด้วยค่ะฮะให้มาฝึกที่จะล้มว่าถ้าล้มเราจะล้มท่าไหนมันจะเจ็บน้อยที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะล้มเมื่อไหร่แต่ถ้าเราฝึกไว้มันจะมีความคุ้นเคยในการที่ถ้าจะล้มจะเซแล้วจะไปทางไหนดีไปข้างหน้าข้างหลังข้างๆเขามีชุดความรู้มีการฝึกฝนอันนี้ฝึกที่จะล้มให้เจ็บน้อยที่สุดด้วยนะคะมันมีโอกาสล้มแหละถ้างั้นล้มให้มันดีละกันล้มให้มันเจ็บน้อยสุดค่ะเขาก็ฝึกกันนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาเผยแพร่มีคลิปมีอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองฝึกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปจะไปลองฝึกดูว่าถ้าล้มยังไงดีคือฝึกไว้ก็ดีเหมือนฝึกว่ายน้ำเห็นไหมถ้าตกน้ำปุ๊บมันจะว่ายได้เองตามธรรมชาติเพราะเราฝึกมาแล้วเราว่ายน้ำเป็นเขาก็เรียกว่าล้มก็ล้มให้เป็นคือถ้าปกติเวลาล้มเนี่ยเราไม่อาจจะไม่ทันได้คิดว่าเราจะต้อง
อย่าเอามือไปยันหน้าหรือไม่ได้แบบมันเร็วกว่าที่เราจะคิดแต่ว่ามันจะอัตโนมัติใช่ต้องเราฝึกให้มันจนกระทั่งมันมีความเป็นธรรมชาติว่าเราลื่นปุ๊บเราจะทำยังไงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราทำตามสัญชาตญาณพอลื่นปุ๊บเราจะเอามือคว้านู่นคว้านี่ตามสัญชาตญาณของเราเนาะแต่ถ้าเราได้ฝึกอันนี้ไว้บ้างเนี่ยมันจะช่วยได้โอ้ยฝึกล้มแล้วอย่าเพิ่งไปล้มจริงเราไม่ต้องล้มจริงแต่เราฝึกไว้เหมือนฝึกว่ายน้ำนะคะยามที่เราจำเป็นจะต้องว่ายน้ำมันก็จะว่ายได้นะแต่ว่ายน้ำมันเป็นพฤติกรรมที่มันมีการกระทำที่แบบตั้งใจแต่ล้มเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจนะค่ะใช่เราไม่ได้ตั้งใจไม่รู้แหละตรงไหนจะลงไปก่อนใช่ค่ะมันก็คงจะช่วยได้เพราะว่าคิดว่านะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดนะคะแต่คิดว่ามันต้องช่วยได้ต้องนะอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไปอยู่อ๋อฟังแล้วเพิ่งไปฝึกล้มเองไม่ใช่นะคะ อย่านะจ๊ะค่ะคำว่าฝึกล้มก็คือทำให้คือเข้าใจว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงด้วยแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งไหนควรจะทำหรือสิ่งไหนไม่ควรทำอันนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงมาถึงว่าถ้าเราเจอผู้สูงอายุเช่นผู้สูงอายุในครอบครัวเราเกิดหกล้มเราจะช่วยยังไงล้มไปแล้วอ่ะจะช่วยอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่นะคะใช่เพราะว่าแทนที่บาดเจ็บจากการหกล้มแล้วบางทีก็บาดเจ็บหนักขึ้นจากการช่วยเหลือที่ไม่ถูกวิธีอีกค่ะก็อาจจะทำให้เจ็บหนักกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็ได้ใช่ค่ะเขาก็ต้องรู้ในหลักการว่าถ้าศีรษะฟาดพื้นรู้สึกตัวหรือเปล่าถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ต้องเร่งด่วนเลยนะคะที่จะตามฉุกเฉินมานะคะแล้วก็อาจจะให้อยู่ในท่านั้นก่อนเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อกระดูกอะไรต่างๆที่มีการหักหรือว่าบาดเจ็บอะไรต่างๆนะแล้วก็ให้มีการเคลื่อนย้ายโดยผู้ที่เขามีความรู้โอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะใช่ค่ะให้เคลื่อนย้ายโดยผู้ที่เขามีความรู้แต่ถ้ารู้สึกตัวดีนะคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บต้นคอแต่ว่าอะไรต่างๆอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ด้วยเราเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าการช่วยเหลือสำคัญสำหรับผู้ที่ล้มแล้วก็มีปัญหากระดูกหักเช่นกระดูกสันหลังหักนี่เป็นต้นว่ากระดูกสะโพกอย่างนี้นะคะก็ต้องมีคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างร่างกายช่วยแล้วไม่เกิดอาการบาดเจ็บจากการช่วยเหลือของเราค่ะนะคะโอ้โหมันเยอะจริงๆค่ะเพราะนั้นไม่ล้มดีที่สุดค่ะจริงไม่ล้มดีสุดค่ะอันนี้แค่แบบว่าแค่หัวข้อเรื่องล้มเองนะคะยังแบบไม่ได้แบบยังไม่ได้ไปสำลักอาหารจะช่วยอย่างไรกินยาผิดจะทำอย่างไรโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแค่แต่มันก็ทำให้พอมันล้มคนหนึ่งปุ๊บมันก็ไปกันหลายคนจริงแล้วผู้สูงอายุที่หกล้มแล้วเนี่ยหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าโอเคอาจจะบาดเจ็บไม่มากนะคะแล้วท่านฟื้นได้เลยได้แต่ปัญหาทั้งนั้นจิตใจท่านจะเกิดเพราะว่าท่านจะกลัวการล้มการกลัวการล้มจะทำให้ลดกิจกรรมในชีวิตประจำวันของท่านลงเยอะมากแล้วจะมีปัญหาได้ในระยะยาวตรงที่ว่าท่านจะไม่ค่อยฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิ มแล้วด้วยความกลัวด้วยอะไรต่างๆร่างกายก็จะเสื่อมถอยลงอย่างเร็วโอ้แล้วกว่าจะฟื้นฟูคือแค่ร่างกายอ่ะฟื้นฟูมันไม่ได้กลับมาได้เหมือนเดิม 100% อยู่แล้วแหละแต่ว่าจิตใจก็จะมีความหวาดกลัววิตกกังวล ชีวิตนี้จะใช้ชีวิตอย่างไรมันจะอยู่อย่างไรตลอดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นการป้องกันไว้ดีที่สุดนะคะก็ย้อนกลับไปที่การป้องกันทั้งด้านดูแลสิ่งแวดล้อมให้มันปลอดภัยมากที่สุดดูแลร่างกายให้แข็งแรงไว้นะคะอะไรที่ทำแล้วมันเป็นการป้องกันได้ทำแต่ก็อย่าวิตกกังวลซะจนชีวิตไม่มีความสุขค่ะนะคะใช่ใช่ก็เป็นธรรมชาติแหละแต่ว่าก็แค่เราเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าถ้ามีใครที่เป็นผู้สูงวัยอยู่ในบ้านอาจจะต้องแบบเรียบร้อยหน่อยใช่ค่ะพื้นที่มีลูกหลานของเล่นอะไรก็เก็บกันให้ดีค่ะโอ้อีกอันหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงนะคะผู้สูงอายุก็ชอบบางท่านก็ชอบมีสัตว์เลี้ยงมีสุนัขมีน้องแมวอะไรเงี้ยค่ะบางทีสัตว์เหล่านี้เขาต้องฝึกมาต้องคุ้นเคยกับเขานะคะถ้าผู้สูงอายุไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะกระโจนใส่มาพันแล้วหกล้มได้เหมือนกันค่ะก็ดูแลตรงนี้ด้วยนะคะใช่ใช่บางทีความดีใจของสัตว์เลี้ยงเนี้ยค่ะวิ่งค่ะตัดไปตัดขาตัดหน้าตัดหลังอยู่ล้มเลยนะเขาไม่มารู้หรอกว่าอ๋อคนนี้อายุมากแล้วอย่าไปวิ่งอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเขาก็จะเพราะว่าเคยเจอตลอดค่ะค่ะใช่ไหมคะน้องหมามาแบบด้วยความดีใจมันก็จะวิ่งตัดไปตัดมาบางทีเราจะล้มเองก็มีนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งค่ะหลายปัจจัยจริงๆนะคะดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีนะคะแล้วก็ใส่ใจที่จะจัดการมันนะคะอย่ารอเป็นวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็อาจจะ
ต้องทำอันนี้เลยค่ะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแต่ถ้าไหนที่แบบว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรือว่ามันคือเข้าใจว่ามันอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการที่จะเสริมเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะหรือว่าอาจจะหาอะไรนิ่มๆมาคลุมไว้เหลี่ยมมุมอะไรต่างเนาะเผื่อว่าแบบว่าเตรียมไว้ก่อนเถอะระวังไว้ก่อนดีกว่าที่ให้เกิดแล้วค่อยมาระวังที่หลังบางทีมันอาจจะสายไปแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางอีกแหละนะเป็นแนวทางเพราะว่าแต่ละบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเขามีบริบทเป็นหลักการกว้างๆนะคะเป็นหลักการกว้างๆประยุกต์ใช้ให้เหมาะควรแก่สากลที่เราต้องทำค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เกศรค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังถ้าเอาไปปฏิบัติด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcast. สัญญาณอันตรายหรืออาการฉุกเฉินประเภทใดต้องพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันทีห้ามปล่อยทิ้งเอาไว้นานแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับถ้ามีสัญญาณผิดปกติเนี่ยก็อาจจะรวมกันได้ว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยคือคนถ้าได้รับการบาดเจ็บโอเคแหละเป็นฉุกเฉินหรือป่วยกระทันหันนะที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิตเลยนะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงหรือทำให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นอย่างฉับไวนะจำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่วยบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นสัญญาณผิดปกติพวกนี้ก็จะเป็นสัญญาณทางสมองนะค่ะเกี่ยวกับระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดหรือว่าระบบหัวใจอาการฉุกเฉินวิกฤตที่สำคัญที่สุดก็คืออันที่หนึ่งนะการรับรู้สติเปลี่ยนไปบอกเวลาสถานที่คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลันหรือไปพบสภาพหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจแล้วหัวใจหยุดเต้นนะคำที่ประจรเป็นก็หัวใจหยุดเต้นไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือการกระตุ้นไม่มีชีพจรแล้วเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีพทันทีระบบหายใจเป็นยังไงหายใจเร็วแรงลึกหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดค่ะหายใจมีเสียงดังผิดปกติพูดได้แค่สั้นๆหรือร้องไม่ออกออกเสียงไม่ได้สำลักอุดทางเดินหายใจมีอาการเขียวคล้ำ อันนี้ที่พบบ่อยๆก็รับประทานอาหารอยู่อะแล้วอะไรติดคออย่างเงี้ยลูกชิ้นติดคอเนื้อทานเนื้อสเต็กอะไรติดคออย่างเงี้ยไปนั่งอยู่ด้วยกันเนี้ยคือมีบ่อยๆนะที่มีข่าวอ่ะอย่างคนที่แพ้อย่างที่บอกแพ้กุ้งแพ้ยาหรืออะไรเนี่ยรับประทานเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยอยู่ดีๆก็หายใจเร็วแรงหอบหายใจติดขัดหายใจเสียงดัง อันนี้คือสัญญาณผิดปกติของระบบหายใจอาการอันตรายที่คนไม่ค่อยนึกถึงอีกอย่างนึงนะคือไข้สูงหนาวสั่นไข้สูงหนาวสั่นเนี่ยเป็นอาการของการติดเชื้อในกระแสเลือดคนที่สั่นไข้สูงเลยเนี่ยสงสัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดถ้าวัดความดันเนี่ยอาจจะเกิดภาวะช็อกไปแล้วหรือเปล่าคนสูงอายุเนี่ยอาจจะผ่านโปรเซสนี้ไปไม่เข้าไข้สูงหนาวสั่นอาจจะไปได้เรื่องตัวเย็นไปเลย This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice